สภาเราเนี่ยช่องกดบัตรเนี่ยมันมีจำนวนน้อยมี300กว่าช่องแต่สสเราเนี่ยมีถึง500คนเพราะนั้นมันก็ต้องมีการชักบัตรเก่าออกแล้วก็ต้องเสียบบัตรเข้าไปใหม่นะคะแต่ตอนนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเจ้าของบัตรเนี่ยยืนอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าให้คนที่นั่งอยู่เนี่ยช่วยเสียบแทนอันเนี้ยนะคะแต่ตัวเนี่ยอยู่แต่ประเด็นที่ดิฉันมองเนี่ยคือถ้าตัวอยู่แล้วก็คนที่นั่งอยู่เนี่ยเสียบให้เนี่ยฉันว่ามันมีตัวตนแล้วมันเสียบจริงกดตัวเองที่ให้กดเนี่ยกดตามที่เจ้าของบัตรกดแต่ว่าในกรณีที่ตัวไม่อยู่แล้วก็มีการกดแทนเนี่ยอันนี้ดิฉันคิดว่ามันผิดนะแต่อย่างนี้ไม่ผิดหรอคะถ้าเกิดเจ้าตัวอยู่ตามข้อบังคับมันทำได้หรอแล้วทำไมเจ้าตัวไม่เสียบแทนฮะต่อให้รอไปหน่อยก็ไม่ไม่ใช่คืออย่างนี้ค่ะไอ้สภาใหม่เนี่ยมันไม่เอื้อเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลากดบัตรเนี่ยบางคนยืนหน้าเคาน์เตอร์มันไม่สามารถที่จะเข้ามาเสียบได้ใช่ไหมฮะก็ต้องให้เพื่อนเนี่ยเสียบคนที่นั่งเนี่ยเสียบแทนนะคะแต่การกดเนี่ยก็กดตามที่ตัวเองเนี่ยบอกอันนั้นตัวอยู่ฉันว่าถ้าตัวอยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะมีความผิดนะคะแต่ถ้าตัวไม่อยู่ตัวไปต่างประเทศตัวไปอยู่ในพื้นที่อันเนี้ยแสดงว่าคนอื่นกดแทนถูกไหมแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันต้องลงมติแสดงตนแล้วลงมติด้วยตนเองใช่ไงต้องแสดงตนแล้วก็ลงมติด้วยตัวเองแต่ตัวเองไม่อยู่ไงแต่คนอื่นมาแสดงตนให้คนอื่นมาลงคะแนนให้อย่างนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ผิดแน่นอนแต่เจ้าตัวทำไมไม่กดเองเพราะว่าบางทีมันกดไม่ได้คือเห็นไหมฮะเคาน์เตอร์เนี่ยคนที่สมมติว่าพี่รังสิมานั่งกดอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยจะอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยโดยการเอาบัตรให้คนนี้เสียบให้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาเสียบได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันเยอะไงครับเพราะว่ามันหายไปตั้งร้อยกว่าที่เนี่ยมันก็ต้องเอาบัตรเก่าของคนอื่นคนที่นั่งอยู่เอาออกแล้วเอาบทบัตรของเพื่อนเนี่ยเสียบแต่ประเด็นเนี้ยถ้าเจ้าตัวอยู่เนี่ยไม่เป็นไรค่ะฉันคิดนะคะพฤติกรรมเช่นนี้เกิดทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องเป็นทั้งสองฝ่ายเพราะว่าช่องมันไม่พอฮะเพราะมัน300กว่าช่อง300กว่าช่องแต่ว่าคนมันมี500แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นมีวุฒิด้วยเนี่ยมันก็คนเยอะใช่ไหมคะมันยิ่งไม่พอใหญ่ประชุมร่วมเนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์กดบัตรแทนกันเสียบให้คนกดบัตรแทนไหมคะตอนรังสิมาไม่มีใครกล้าหรอกค่ะคือถ้าพูดถึงกดบัตรแทนกันคนจะเดินหนีรังสิมาหมดเลยไม่แต่ว่าแสดงว่ามันมีการกดบัตรเขาไม่เคยกดให้ค่ะเพราะว่าเขาไม่มาใช้รังสิมาคือรังสิมาเนี่ยก็จะพูดทั้งในพรรคแล้วก็นอกพรรคด้วยแล้วก็ในสภาด้วยนะคะฝ่ายค้านก็มาฟ้องรังสิมาตลอดเลยว่าคุณรังสิมาก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะคุณรังสิมาเนี่ยเขากดบัตรแทนกันเต็มเลยคุณทำไมไม่เอาเรื่องเขาอ่ะก็คุณเอาหลักฐานมาสิตอนนี้ฉันไม่เห็นนะฉันจะไปทำยังไงเขาได้ล่ะแต่ถ้าคุณมีหลักฐานคุณมาให้ฉันจะจัดการให้แต่มันก็ไม่มีหลักฐานแต่ถ้าในกรณีนี้เนี่ยเขามีหลักฐานนะคะฉันคิดว่าก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะเพราะมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะพิสูจน์ได้ว่ามีการกดบัตรแทนกันจริงเนื่องจากก่อนหน้านั้นเมื่อปี44เนี่ยฉันเป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรกฉันเห็นมีการกดบัตรแทนกันเนี่ยก็เลยมีความสงสัยนะคะว่าทำไมมีการกดบัตรแทนกันได้เหรอนะคะประธานก็ถามท่านประธานท่านประธานก็ให้ดิฉันเนี่ยเอ่ยชื่อพอดิฉันเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อเนี่ยก็ลึกขึ้นด่าดิฉันหาว่าดิฉันเนี่ยใส่ร้ายนะคะโกหกในสภาบังคับให้ดิฉันให้ประธานเนี่ยให้ดิฉันเนี่ยถอนคำพูดแต่ดิฉันบอกว่าก็มันมีการกดบัตรแทนกันจริงดิฉันไม่ถอนประธานก็ไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นระยะเวลา13ปีนะคะกว่าที่ดิฉันเนี่ยจะสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าในสภาเนี่ยมีการกดบัตรแทนกันจริงแล้วก็ดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่โกหกนะคะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดมาเนี่ยเมื่อพิจารณางบประมาณปี2563เนี่ยดิฉันก็มองว่าการกดบัตรแทนกันเนี่ย
มันไม่หมดไปหรอกค่ะถ้าเทคโนโลยีของสภาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะถ้ายังใช้การกดบัตรนะคะก็จะมีปัญหาอย่างนี้เรื่อยไปดิฉันก็อยากจะเสนอท่านประธานสภานะคะว่าสภาใหม่ที่กำลังก่อสร้างเนี่ยขอให้เปลี่ยนนะคะจากการกดบัตรเนี่ยเป็นการแสดงอัตลักษณ์นะคะคือของบุคคลอย่างเช่นสแกนม่านตาสแกนลายนิ้วมือแทนอันนี้จะแก้ปัญหาได้เพราะมันไม่สามารถฝากบัตรกดแทนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะกลับเรียนนะคะว่าให้ท่านประธานสภานะคะหาแนวทางการแก้ไขแล้วก็กำลังการก่อสร้างเนี่ยจะได้สามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในการลงคะแนนได้ทันนะคะเพราะว่ากำลังทำอยู่เนี่ยน่าจะแก้ไขได้นะคะดิฉันคิดว่า